MEA ได้บูรณาการงานก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองโดยปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน 87.80 จากแผนงาน 94.15นายวิลาศเฉลยสัตว์ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบริเวณถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกถนนพัฒนาการพร้อมบูรณาการด้านการก่อสร้างโดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดโดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ MEA เร่งดึงท่อร้อยสายไฟลอดใต้ดินด้วยวิธี Horizontal Directional Drilling ระยะทางประมาณ380เมตรทำให้ต้องปิดการจราจรบางส่วนเพื่อติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงานโดยประสานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกรุงเทพมหานครรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบูรณาการแผนงานการก่อสร้างที่ไม่ซ้ำซ้อนตลอดจนการดำเนินงานในช่วงวันหยุดเพื่อจำกัดผลกระทบด้านการจราจรให้เหลือน้อยที่สุดโดยทั้งหมดยังคงอยู่บนมาตรการความปลอดภัยที่ MEA กำหนดไว้สำหรับโครงการก่อสร้างสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้มีระยะทางรวม 31.6 กิโลเมตรแบ่งการดำเนินโครงการเป็นการดำเนินงาน2เฟสคือตั้งแต่ช่วงถนนลาดพร้าวถึงถนนศรีนครินทร์ระยะทาง 15.8 กิโลเมตรกำหนดแล้วเสร็จปี 2567และช่วงถนนศรีนครินทร์ช่วงถนนรามคำแหงถึงถนนเทพารักษ์ระยะทาง 15.8 กิโลเมตรกำหนดการแล้วเสร็จปี 2570คือเรามีทั้งกระบวนการในการทำงานฮะที่เข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทั้งผู้รับจ้างเองทั้งส่วนที่การไฟฟ้านครหลวงต้องมาคุมงานเองนะครับเรามีการแบ่งพื้นที่ก่อสร้างนะครับในช่วงนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะฮะในการจะปิดการจราจรไป1เลนนะฮะเฉพาะเลนที่มีการก่อสร้างเนี่ยเพื่อลดผลกระทบนะฮะไม่ใช่เมื่อก่อนนี้เราเคยเปิดการจราจรแล้วเราทำแล้วต้องรีบร้อนในการต้องเปิดตอนกลางคืนและปิดตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สะดวกแล้วมันอาจจะทำให้มีสิ่งพวกปูนพวกอะไรตกค้างนะครับตอนนี้เราก็จะดำเนินการเพื่อให้มันเรียบร้อยไปเลยในครั้งเดียวนะฮะอันนี้ก็จะทำให้เราลดผลกระทบต่อการที่จะไปทำให้ผู้สัญจรไปมานะฮะไม่ได้รับความสะดวกเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับความคืบหน้าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ MEA ภายในปี2566คาดว่าจะมีระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นอีก 29.2 กิโลเมตรทำให้มีระยะทางสายใต้ดินสะสมรวมทั้งสิ้น 91.2 กิโลเมตร